เอชสวัสดีครับกับพวกกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้นะฮะย้ำนะครับว่าจะเป็นการคาดการณ์นะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยอยากให้แบบช่วยพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะครับก็เอาเป็นว่าจะคาดการณ์ก่อนส่วนยืนยันสรุปขอให้ eFootball Space 2021 Season Update เกมปล่อยวันที่15นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตามมาให้แน่นอนจะเย็นๆแต่ว่าคลิปนี้ย้ำว่าเป็นการคาดการณ์โดยดูจากค่าพลังภาพรวมที่ผ่านๆมาแล้วก็จากหลายๆอย่างมากๆมาสรุปให้เป็นคลิปนี้บวกกับความคิดเห็นส่วนตัวยังไงก็ตามครับย้ำคาดการณ์นะครับไปดูกันเลยดีกว่ามาเริ่มกันที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าเป็นไปได้3คนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมเลสลาฟงหรือว่าซิลิกูนะครับอย่างซิลิกูเนี่ยเมื่อภาคก่อนๆหน้านี้นะครับที่ผ่านๆมานะเขาก็เคยไปอยู่เป็นบอลดำมาแล้วนะครับแต่ผมว่าเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะไม่ได้มากเท่ากับ2คนด้านซ้ายนะครับเนื่องจากอายุที่แต่เลข3ขึ้นไปแล้วด้วยนะครับแต่อย่างเมเลสแล้วก็ลาฟงเนี่ยอายุยังแบบดาวรุ่งอยู่นะครับ20 22ไม่เกิน24ประมาณนี้และยังเป็นเบอร์1เบอร์2ในบรรดาบอลทองตำแหน่งผู้รักษาประตูอีกด้วยผมว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะขึ้นไปเป็นบอลดำนะครับพอดูจากสถิตินะฮะที่เคยมาเป็นฟีเจอร์เนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างเมเลส3ครั้งลาฟงเนี่ยเคยมาเป็น2ครั้งก็จริงแต่ว่ามีครั้งนึงเนี่ยก็เป็นผู้รักษาประตูที่ค่าพลังเยอะที่สุดเทียบเท่ากันกับนอยเออร์ตัวฟีเจอร์เลยนะครับก็บอกเลยว่ามีความเป็นไปได้มากๆโดยเฉพาะเมเลสแล้วก็ลาฟงเนี่ยผมว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับซิลิกูจริงๆก็เคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้2ครั้งเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้น3คนนี้มีไว้ก็เก็บเผื่อไว้ก่อนแล้วกันนะครับมาดูที่ตำแหน่งกองหลังกันบ้างนะครับอย่างเซ็นเตอร์แบ็กนะฮะส่วนตัวเนี่ยผมให้5คนเลยนะครับที่มีความเป็นไปได้มากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นโกเมซูเบนดีอาซานเชสมิลินเตาหรือว่าแม้กระทั่งทานะครับผมขอเรียงจากขวาไปก่อนบ้าง นะครับทาเนี่ยผมเล่นมาหลายภาคมากนะครับก็ไต่จากขาวทองแดงเงินทองผมว่าโอกาสเป็นบอลดำของเขาก็สูงนะครับเพราะว่าดูจากสถิติการมาเป็นฟีเจอร์เนี่ยก็ล่าสุด3ครั้งแล้วก็ค่าพลังค่อนข้างสูงมากๆนะครับคนต่อมาที่น่าสนใจนะครับอย่างรูเบนดิอาสนะฮะก็เป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่ภาพรวมดีนะฮะแล้วก็มาเป็นฟีเจอร์ค่อนข้างบ่อยเช่นเดียวกันนะครับจริงๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นดาวรุ่งกันทั้งนั้นนะครับส่วนโกเมสเนี่ยผมว่าอาจจะด้วยความที่โอเคประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลในระดับหนึ่งนะครับส่วนซานเชสผมว่าอาจจะเป็นไปได้ยากที่สุดในบรรดา5คนนี้นะครับส่วนมิลินเตาเนี่ยโอ้โหคือเป็นบอลทองตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเบอร์หนึ่งตอนนี้อยู่นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นใครบ้างแต่ผมว่าในนี้นะต้องมีอย่างน้อยสัก 1-2 คนนะครับนะเพื่อนๆคิดยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับและตำแหน่ง LB แล้วก็ RB นะฮะส่วน LB เนี่ยผมบอกเลยว่าผมก็เห็นหลายๆที่หรือว่าต่างประเทศนะครับผมก็จะบอกว่าต่างประชาติต่างประเทศเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันนะครับว่ามีความเป็นไปได้มากๆที่จะเป็นเขาคนนี้นะครับซึ่งภาพรวมเขาก็ค่อนข้างดีนะฮะเคยมาเป็นฟีเจอร์ไหมก็คือก็ไม่เคยเลยนะครับผมว่าก็50-50แล้วกันแต่ว่าอย่างปาวานะครับเคยเป็นฟีเจอร์4ครั้งแล้วด้วยความที่อยู่บาเยิร์นมีลิขสิทธิ์ผมว่ามีโอกาสสูงมากที่จะไปเป็นบอลดำคือถ้าเราลองไปดูในออฟฟิเชียลที่ก่อนหน้านี้ผมเคยพูดกันไปนะครับก็ยังเป็นบอลทองอยู่แต่ว่าพอเกมเปิดเนี่ยไม่แน่นะครับเปิดไปสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสักพักหนึ่งเนี่ยหรือว่าเปิดไปแล้วรออัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยมีความเป็นไปได้มากๆที่จะเป็นบอลดำแล้วก็มาเล่นดีอยู่แล้วยังไงก็ตามแนะนำว่าให้เก็บเอาไว้ก่อนนะครับมีความเป็นไปได้สูงมากโดยเฉพาะปาวานะครับมาดูตำแหน่งกองกลางกันบ้างนะครับผมบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยโอ้โหหลักๆนะฮะน่าจะเป็นไปได้กันอยู่หลายคนนะครับโดยเฉพาะเอ็นเดอร์สันนะครับก็โชว์ฟอร์มอย่างดีเล่นดีมาตลอดนะครับผมว่ามันจะอารมณ์คล้ายๆกับอเล็กซานเดอร์อาร์โนหรือว่าเทนนะฮะคือไต่อันดับมาดีๆเรื่อยๆอนาคตมีโอกาสเป็นบอลดำสูงมากๆนะครับอย่าง UR เนี่ยก็ดูความเป็นดาวรุ่งภาพรวมดีเล่นดีมากนะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มแล้วค่อนข้างดีอยู่แล้วผมก็ว่ามันก็มีความเป็นไปได้แหละที่จะมานะครับคนต่อมานะฮะก็คือวานาดุมผมว่าวานาดุมเนี่ยตอนนี้มีข่าวกับบาร์ซ่าหนาหูหรือว่าแบบเยอะมากนะครับผมว่าถ้าสมมติย้ายมาบาร์ซ่าก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าถึงจะย้ายมาบาร์ซ่าก็จริงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นบอลดำถ้าย้ายมาเลยแต่อาจจะแบบเป็นการอัปเดตครั้งต่อไปถึงจะเป็นบอลดำอันนี้ต้องรอดูด้วยว่าฟอร์มจะเป็นยังไงนะครับลืมบอกว่าอย่าง UR เนี่ยก็เคยมาเป็นฟีเจอร์ไปก่อนหน้านี้3ครั้งนะครับและคนต่อมานะครับผมอายุอาจจะเยอะหน่อยโอกาสเป็นบอลดำก็อาจจะน้อยเหมือนกันแต่ด้วยความที่พอ
พอลองไปดูแล้วคือมันเป็นฟีเจอร์บ่อยมากแล้วก็เล่นดีมากโชว์ฟอร์มดีมากในฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะกับอิลิชิสนะฮะผมว่าไม่แน่เหมือนกันนะครับผม MF เนี่ยบอลดำปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยกำลังจะลดลงมาเป็นบอลทองก็คงต้องหาใครมาแทนนะครับอย่างโอซิลเนี่ยผมว่าเดี๋ยวก็เป็นบอลทองแล้วนะแล้วก็จะมีอีกหลายๆคนอีกหรืออย่างฮามิสโรดิเกสอะไรพวกนี้นะครับคนนี้อาจจะมาแทนแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหคายฮาร์แวร์ดนะฮะล่าสุดก็มาเป็นฟีเจอร์ค่าพลังโดยรวมสูงสุดถึง99เป็นฟีเจอร์ที่ดีที่สุดในตำแหน่งนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอกาสของเขาเนี่ยที่จะมาเป็นบอลดำสูงมากผมว่าน่าจะสูงที่สุดพอๆกันกับเอเดอร์สันใน5คนนี้เลยก็ว่าได้ครับและตำแหน่งสุดท้ายนะครับผมก็คือเหล่ากองหน้านะฮะ5คนนี้นะครับผมขอพูดรวมๆเลย3คนนะฮะนั่นก็คือจอร์เฟลิกซานโชแล้วก็ฮาแลนด์เชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดคล้ายๆกันนะครับเพราะว่า3คนนี้เนี่ยโอ้โหโชว์ฟอร์มมาดีดาวรุ่งมาแรงแล้วก็คนใช้เยอะภาพรวมในเกมหลายอย่างดีมากๆแล้วก็ค่าพลังก็จะค่อนข้างเวอร์กว่าทุกๆคนที่ผ่านๆมานะครับซานโชอาจจะเคยเป็นฟีเจอร์1ครั้งแต่ว่าอย่างจอร์เฟลิกซ์นะฮะมาไม่เยอะเท่าไหร่นะ4ครั้งแต่ว่าแรกครั้งแรกเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครั้งต่อไป99 100 101คือโหดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ผมว่าเปอร์เซ็นต์สูงมาก3คนนี้นะครับคนต่อไปที่ผมอยากจะพูดถึงนะฮะนั่นก็คือกาเบรียล บาร์โบโซนะครับด้วยความที่ตอนนี้ก็ยืนยันแล้วแหละว่าสโมสรฟาเมนโกนะครับผมหรือว่าสโมสรนี้เนี่ยก็ดูมีความสำคัญขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับใน eFootball 2021 Season Update นี้นะฮะก็เขาอาจจะมีการเพิ่มให้มีบอลดำอย่างน้อยสัก1คนเผื่อแบบว่ามีการแจกหรือมีนู่นนี่นั่นเพิ่มความน่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป็นสโมสรชั้นนำในระดับโลกที่หลายคนต้องการมากแต่ผมว่าอย่างน้อยมีบอลดำไว้สักหนึ่งคนมันก็ดูดีมากๆเลยนะครับและคนสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงนะฮะนั่นก็คือลาวตาโร่มาร์ติเนสนะครับคือแน่นอนว่าเราก็เห็นมีข่าวมากับบาร์ซ่ามาตลอดนะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาก็โชว์ฟอร์มในตำแหน่ง CF เนี่ยเป็นอันดับต้นๆของบอลทองอยู่แล้วโดดเด่นอยู่แล้วผมว่าถ้ายิ่งย้ายมาบาร์ซ่ารวมกับจำนวนฟีเจอร์ที่มาแต่ละครั้งก็โหดทั้งนั้นเนี่ยสูงไม่แพ้กันเลยนะครับยังไงก็ตามครับใน5คนนี้ผมว่าอาจจะมีอย่างน้อยๆก็คือ 2-3 คนเลยครับแล้วเพื่อนๆคิดยังไงนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนไหนหรือตำแหน่งไหนคิดว่าใครนะครับที่จะมาเปลี่ยนจากบอลทองทรานสฟอร์มไปเป็นบอลดำใน eFootball 2021เข้ามาคาดการเข้ามาพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับย้ำอีกครั้งว่าคลิปนี้เป็นการคาดการนะครับส่วนยืนยันยังไงเนี่ยผมจะขอรอตัวเกมปล่อยมาวันที่15กันยาก่อนแล้วเดี๋ยวพอมียืนยันชัดเจนปุ๊บตอนนั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีแล้วก็ค่อยมาตัดสินใจว่าจะลบใครเก็บใครเอาไว้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครับไปแล้วสวัสดีครับ